ังชีวิตังยาวนิพานังสรณังคันธามิจากการค้นพบภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ผาขามอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครซึ่งจุดที่พบภาพเขียนสีโบราณนี้แปลกกว่าภาพเขียนสีที่พบทั่วไปเนื่องจากภาพเขียนสีจุดนี้เราต้องใช้วิธีการนอนดูถึงจะเห็นภาพที่คนในยุคโบราณเขียนไว้มีภาพเขียนสีหนึ่งภาพมีลักษณะเหมือนประตูและห่างจากจุดนี้ไปประมาณ1กิโลเมตรพบประตูหินมีลักษณะเหมือนกันกับภาพวาดโบราณชาวบ้านมีความเชื่อว่าประตูหินที่พบนี้คือประตูทางเข้าเมืองบางบดผู้คนในเมืองบางบดนั้นมีศีลธรรมมีสัจจะเป็นเมืองที่ผู้คนมีแต่ความสุขแต่อยู่ในอีกมิติหนึ่งที่มนุษย์ธรรมดาผู้ไม่มีศีลธรรมจะไม่สามารถมองเห็นได้แม้ว่าความเชื่อตำนานเรื่องเล่าอาจจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนของประตูหินบานใหญ่แห่งนี้คือความบังเอิญความลงตัวทางด้านดาราศาสตร์เนื่องจากปากประตูทางเข้าประตูหินนี้ทำมุม90องศาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแท้หากเมื่อถึงวันที่20-21มีนาของทุกปีแสงแรกของพระอาทิตย์จะสาดส่องลอดผ่านช่องประตูหินอย่างลงตัวถือเป็นการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิประตูแห่งนี้เนี่ยทำไมเรียกว่าประตูแห่งการเวลาเนื่องจากว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์แต่เกิดจากธรรมชาติหินเนี่ยหล่นมาทับกันแล้วก็เรียงตัวเหมือนกับช่องประตูครับทีมงานได้ค้นพบว่าประตูแห่งนี้เนี่ยทำมุม90องศาตรงกับทิศตะวันออกแท้และก็270องศาตรงกับทิศตะวันตกก็จึงมั่นใจว่าในวันวสันตวิสวัตดวงอาทิตย์จะต้องขึ้นตรงกับหน้าประตูและตกตรงกับฝั่งตรงข้ามครับอาจารย์วรวิทย์ตรงสิริแล้วก็ทีมงานก็เลยไปประจำการอยู่ที่นั่นส่งภาพมาให้ดูดวงอาทิตย์ขึ้นตรงกับกึ่งกลางของประตูเป๊ะครับตามความเชื่อของคนโบราณในวันที่21มีนาคมถือเป็นวันที่พระอาทิตย์สาดส่องลอดผ่านช่องประตูหินแห่งนี้เป็นวันเปลี่ยนผ่านฤดูเป็นวันแห่งการเปิดประตูเมืองบางบดเพื่อเปิดรับเอาความสุขเปิดรับเอาโชคลาภเปิดรับเอาความอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระบูชาด้วยขันหมากเบงจัดพิธีผูกข้อแขนอวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมครับมีตติยามที่ทำมังชีวิตังยางวันนี้พระนำสรนังกาชามีตติยามที่สร้างขังชีวิตังยาวันนี้พระนำสรนังชัดชามีอาเป็ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อสำรวจประตูเมืองบางบดแห่งนี้วันนี้ผมแล้วก็คณะได้มาที่ภูผาขามเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะมาดูแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงของอารยธรรมนะผมเรียกว่าเป็นอารยสกลนครนะครับตรงนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะได้เตรียมการในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครนะครับเพราะว่าเดิมนั้นศักยภาพของจังหวัดสกลนครในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราทราบกันอยู่นะครับว่าเป็นเมืองสามธรรมก็คือเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวธรรมะวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราเองผมคิดว่าสกลนครเองเนี่ยมีสิ่งดีๆมีทรัพยากรดีๆอยู่ในพื้นที่อีกหลายๆอย่างด้วยกันนะครับเพราะนั้นการที่จะทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครเนี่ย
เกิดการพัฒนาขึ้นคนมาเที่ยวมากขึ้นก่อให้เกิดการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็รายได้ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามดึงเอาในส่วนของทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมาทำให้เกิดศักยภาพในการที่จะดึงผู้คนให้มาท่องเที่ยวหรือที่เราเรียกว่าเรื่องของการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ในปัจจุบันนะครับซึ่งในที่แห่งนี้เนี่ยก็เป็นสถานที่แห่งใหม่นะครับในเชิงของอารยธรรมนะครับที่มีประวัติความเป็นมาค่อนข้างจะเก่าแก่ยาวนานนะครับอันนี้ก็ขอนำเรียนให้ทราบนะครับแล้ววันนี้มาเองเนี่ยก็เพื่อที่จะมาดูในเรื่องของสภาพทั่วไปของสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้นำข้อมูลนำข้อเท็จจริงซึ่งผมแล้วก็คณะเนี่ยได้มาพบมาเห็นเนี่ยนะครับเอาไปใช้ในเรื่องของการที่จะร่วมกันในการวางแผนพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นี่นะครับให้มันเกิดประสิทธิภาพแล้วก็ได้มีผู้คนเนี่ยที่จะมาท่องเที่ยวนะครับมาชมสถานที่แห่งนี้เนี่ยต่อไปได้ในอนาคตครับ